เรายังตามกันต่อกับอุบัติเหตุรถกระบะขนแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมายเสียหลักพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังจับคนขับไม่ได้ค่ะเขาอาศัยช่วงเวลาค่ำคืนหลังจากเกิดเหตุหลบหนีไปแต่ตำรวจเชื่อว่าคงจะเป็นแรงงานที่เคยทำงานอยู่ในไทยแล้วก็รู้เส้นทางเป็นอย่างดีสุดท้ายไปออกรถกระบะมาเพื่อใช้สำหรับการขนส่งแรงงานโดยเฉพาะค่ะอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขนแรงงานผิดกฎหมายชาวเมียนมา18คนพลิกคว่ำขณะที่มีปลายทางไปยังสมุทรสาครนะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าบริเวณพื้นที่หมู่ที่9บ้านหนองน้ำขาวในตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ค่ะทางพันตำรวจเอกสุชินกิจกสิกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองวานเปิดเผยนะคะว่าแรงงานที่ยังไม่ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำไปสู่การรักษาตัวแต่คนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเข้าสู่การกักกันโรค14วันค่ะสำหรับคนที่บาดเจ็บ5คนถ้าอาการดีขึ้นก็จะถูกนำตัวมาดำเนินคดีในข้อหาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนะคะคนขับรถกระบะที่เกิดเหตุยังอยู่ระหว่างหลบหนีค่ะเบื้องต้นทราบว่าเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยมาก่อนรู้ช่องทางเป็นอย่างดีไปซื้อรถกระบะมาใช้ลักลอบขนแรงงานเป็นการเฉพาะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลนะคะคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนสำหรับผู้เสียชีวิตในขณะนี้ยังไม่มีผู้มาติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งถ้าหากไม่มีญาติมารับก็คงจะต้องส่งให้มูลนิธินำไปเก็บรักษาไว้ในสุสานก่อนค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะมีมาตรการในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติผ่าน MOU นะคะโดยเป็นแรงงาน3สัญชาติก็คือมีเมียนมามีลาวมีกัมพูชาด้วยแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีการลักลอบเข้าประเทศกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากฝ่ายแรงงานเมียนมาคนหนึ่งจะเข้ามาก็ต้องจ่ายค่านายหน้ากันประมาณ 2-30,000 บาทนะคะเรื่องนี้ยังกลายเป็นความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยแต่ก็มีความเห็นออกมาจากทางผู้นำแรงงานเมียนมาเขาบอกว่าสาเหตุที่แรงงานยังคงลักลอบเข้ามาไม่รอเข้ามาตามระบบเนื่องจากว่าแรงงานเขามีแรงผลักดันจากปัจจัยเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองภายในประเทศนั่นเองติดตามจากรายงานค่ะรู้แล้วว่าตอนนี้เขามีการรับแรงงานตาม MOU เนี่ยเขาจะเปิดให้เข้ามามีใครรู้บ้างเอาแรงงานเมียนมากว่า50คนยืนยันกับทหารว่าไม่เคยทราบถึงนโยบายการนำเข้าแรงงานทำงานในประเทศไทยตาม MOU หลังถูกจับในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะลอบเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยการซ่อนตัวในช่องลับรถบรรทุกผักพร้อมสารภาพว่าจ่ายค่านำพาแก่นายหน้าคนละกว่า 30,000 บาท1,000 บาทต่อคนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าของผู้นำแรงงานเมียนมาด้านมนุษยธรรมระบุว่าเหตุไม่รอเข้าสู่ระบบและเลือกลักลอบเข้าประเทศเองเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการว่างงานคนมีฐานะยากจนลงและปัจจัยทางการเมืองจากปัญหาความไม่สงบในประเทศรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ระบบแรงงานที่ถูกกฎหมายที่ค่อนข้างสูงคือแรงงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็เรียนรับล่อเข้ามาในไทยบางคนก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากครับและแรงงานเป็น50คน100คน 200-300 คนที่เข้ามาเนี่ยผมว่าคนนำพานะครับคนนำพาก็คือคนที่อยู่พื้นที่คนที่อยู่ฝั่งไทยนะครับคนที่รู้จักทานไม่มีเนี่ยมันไม่ได้ไปร่วมกันกับแรงงานพม่าเนี่ยแรงงานพม่าเนี่ยมันขั้นมาไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รอแล้วระบบ MOU ถ้ารอก็เสียเวลารัฐมนตรีแรงงานเมียนมาก็ไม่ชัดเจนว่าจะปลอดประเทศให้เมื่อไหร่นะครับข้างในออกมาครับออกมาเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนมีกี่คนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนมีกี่คนเนี่ยปัจจุบันแรงงานเถื่อนที่ลอบเข้าทางภาคเหนือจะมาจาก2พื้นที่หลักคือรัฐกะเหรี่ยงและรัฐฉานโดยเส้นทางรัฐกะเหรี่ยงจะเริ่มต้นจากหญิงวัยกลางคนญาติสนิทของผู้นำกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธคนหนึ่งและชายวัยกลางคนที่อาศัยในตัวเมืองเมียวดีโดยจะนำพาแรงงานลอบเข้าไทย3ช่องทางช่องทางแรกคือช่องทางธรรมชาติเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจะพักตามหมู่บ้านชนเผ่าหรือไปที่อำเภอบ้านตากเพื่อรอเข้าชั้นในประเทศ 2. ช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอท่าสองยางตามหมู่บ้านที่เตรียมไว้ ก่อนจะมีคนมารับไปส่งต่อในพื้นที่อำเภอเมืองตากเพื่อเปลี่ยนรถ 3. ช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอพบพระโดยผู้นำพาจะพาเดินลัดเลาะตามป่าไปออกบ้านปางสังกะสีอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากจากนั้นจะมีรถมารับส่วนแรงงานจากรัฐฉานจะเริ่มต้นจากนายหน้าไทยโทรศัพท์ติดต่อนายหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายในส่วนนี้มี6คนจากนั้นนายหน้าจะติดต่อไปยังเครือข่ายของตนในรัฐฉานส่วนแรงงานหาไม่ยากเนื่องจากการจ้างงานในรัฐฉานน้อยและการระบาดโควิด -19 ทำให้แรงงานส่วนหนึ่งต้องการที่จะมาฉีดวัคซีนในไทยเมื่อครบจำนวนแรงงานจะถูกนำไปพักรอที่บ้านนากองมูโป่งป่าแขมใกล้แนวชายแดนไทยเมื่อได้เวลานัดหมายจะนำแรงงานลอบเดินทางเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติเช่นช่องทางสุยถังป่าคลีนอแลปางตองไปพักจุดคอยเช่นห้วยปากคาบ้านหนองไผ่หนองเก่าดอยป่าคาในฝั่งประเทศไทยเพื่อรอรถมารับเข้าทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการนครปฐมและกรุงเทพมหานครโดยส่วนนี้แรงงานไม่ต้องเสียเงินค่าดำเนินการต้นทางแต่จะจ่ายให้เมื่อได้งานคนละ 15,000 ถึง 25,000 บาทแล้วแต่ตกลงโดยส่วนนี้ในหน้าฝั่งรัฐฉานจะมีส่วนแบ่งการดำเนินการร้อยละ 70ฝั่งไทยได้ร้อยละ 30